ข้อที่เราเรียนรู้วันนี้นะคะเอาสมุดไปแจกคืนเพื่อนด้วยนะคะการขอความช่วยเหลือนะคะเด็กๆ เคยขอความช่วยเหลือหรือเปล่าเอ่ยเวลาเกิดความอะไรว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเคยไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครเอ่ยอ้าวเตชินอีกแล้วเตชินว่าไงครับอ๋อนะคะเก่งมากนะคะเด็กๆเวลานะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะการขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะอันนี้รุ่นเคยไหมครับลูกไม่เคยเอาแล้วตอนที่เราสุนัขกัดแล้วครับใช่ไหมเราเคยโดนสุนัขกัดตอนป.1หรือเปล่าป.1 หรือว่าอนุบาลคุณครูจำไม่ได้ว่าป.1 หรือว่าอนุบาลแล้วอันนี้รุ่นขอความช่วยเหลือจากใครเอ่ยอ้าวคุณตานะคะนี่ก็เกิดอุบัติเหตุที่บ้านหรือโรงเรียนครับของเราอ้าวที่บ้านนะคะพอที่อะไรนะครับไปล้มที่ไหนมาคะล้มที่น้ำตกอ๋อแถวน้ำตกอ๋อที่ว่าไปหาที่ว่าไปอ๋อที่ว่าเลือดไปหาหมอไหมคะวันนั้นรู้สึกไปหรือไม่ไปไปห้องพยาบาลใช่ไหมคะเห็นไหมคะก็คือเด็กๆก็ต้องรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือว่าได้หรือว่าเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นอ้าวสมมติว่าจะเป็นอุบัติเหตุอย่างแถวบ้านเรามีเพลิงไหม้นะเด็กๆคิดว่าขอความช่วยเหลือไหมคะลูกหรือว่าปล่อยให้มันไหม้อยู่นั่นแหละไม่ต้องไปสนใจมันหรอกไม่มาถึงบ้านเราหรอกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเราควรจะขอความช่วยเหลือจากใครเอ่ยถ้าเกิดอ้าวกู้ภัยแล้วที่ไหนอีกเอานักดับเพลิงที่ไหนอีกคะลูกแจ้งใครอีกดีอีกอ้าวตำรวจนะคะเด็กๆเขาต้องรู้นะคะรู้วิธีนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายกับเราขึ้นนะทุกคนต้องมีสตินะถ้าขาดสตินะมันก็จะเขาเรียกว่าจะทำอะไรมันก็ตกอกตกใจไปหมดนะคะฉะนั้นเด็กๆจดหัวข้อเสร็จหรือยังคะบันทึกหัวข้อเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะหัวข้อวันนี้อย่างที่บอกนะคะการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายนะหรือว่าอุบัติเหตุนั่นเองนะบุคคลที่เราควรจะขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายเด็กๆจดต่อเลยค่ะลูกนะบุคคลนะใครบ้างเอ่ยที่เด็กๆควรจะขอความช่วยเหลือพ่อแม่ถูกต้องใครอีกตำรวจตำรวจถูกต้องใครอีกที่ไหนใครอีกบ้างคะลูกใครอีกเอ่ยคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าได้ในกรณีไหนคะลูกถ้าสมมุติเราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลแปลกหน้านั่นแหละค่ะที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าถ้าเรามีโทรศัพท์เราก็ต้องแจ้งอะไรเอ่ยพ่อแม่แจ้งตำรวจหรือแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกหรือว่าถ้าไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะบุคคลนี้ต้องขอความช่วยเหลือนะคะเราก็ต้องเป็นไงเอ่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะอะไรนะคะเอาอะไรมาช่วยนะก็ต้องดูด้วยนะคะว่ารถดับเพลิงนี้ต้องมาในกรณีไหนนะคะลูกต้องมาดูด้วยนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราควรจะแจ้งใครด้วยเหตุผลอะไรนะคะไม่ใช่ว่าโทรไปแจ้งนะคะโทรไปแจ้งตำรวจเหมือนอย่างที่เขาบอกว่า191เนี่ยวันนึงนะรับเรื่องร้องทุกข์นะคะเยอะมากแล้วก็ยังมีพวกก็เรียกว่าพวกโรคจิตนะคะที่ชอบโทรเข้าไปป่วนที่ศูนย์นะคะทำให้เขาเรียกว่าตำรวจนั้นทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะบุคคลที่ขอความช่วยเหลือนะคนที่หนึ่งก็คือใครเอ่ยนะคะบุคคลที่เราควรจะขอความช่วยเหลือข้อที่หนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองนั่นเองนะเด็กๆอยู่กับใครนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บ้านนะคะเราก็ต้องขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองคุณตาคุณยายนะคะนะคะอันนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกนิรุธบอกว่าวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านใช่ไหมครับแล้วทำไมอยู่ๆหมามันมาสุนัขมันมากัดได้ไงคะอยู่ๆวิ่งไปสะดุดขาสุนัขแล้วหกล้มมันก็เลยกัดเอาอย่างนั้นเหรอจริงเหรอจริงเหรอนิรุธนะคะตอนมันสมัยตอนนี้คุณครูเป็นเด็กเลยนะคะสมัยเด็กๆคุณครูก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะตอนอายุสักประมาณป.1 ประมาณป.1 หรือประมาณก็วิ่งสะดุดหกล้มนี่แหละค่ะคือแล้วก็เขาเรียกว่าด้วยความที่ครูนั้นอยากจะกินไอศครีมมากนะคะได้ยินเสียงไอศครีมมันเข็นมาหน้าบ้านแล้วเก้งเก้งก้องเก้งวิ่งเลยไม่ได้มองสุนัขก็เหยียบขามันก็เลยกัดเอา
นะก็ต้องไปหาหมออยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือก็เรียกว่าของคุณครูโดนกัดเฉพาะที่ขาเพราะว่าหมาคุณเรียกว่าสุนัขมันตกใจค่ะมันเลยงับเอาขาคุณครูค่ะมันไม่ได้แบบลุมกัดเหมือนแบบพวกฟันพวกล็อกไวเลอร์เหมือนปัจจุบันนักเรียนดูข่าวไหมคะลูกที่ว่าล่าสุดก็มีที่ชลบุรีใช่ไหมคะลูกชลบุรีก็กัดเจ้าของอีกนะคะกัดเจ้าของไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะคะไปดูข้อที่สองกันดีกว่าค่ะข้อที่สองใครเอ่ยถ้าอยู่โรงเรียนก็คือใครเอ่ยถ้าเราอยู่โรงเรียนนะคะเราก็แจ้งใครคะคุณครูนะคะคุณครูนักการพลงหรือว่าเพื่อนนะคะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปบอกคุณครูให้หน่อยว่าเราเกิดหรือว่าหิ้วปีกเพื่อนไปห้องพยาบาลนะคะก็มีเหมือนกันนะคะหลายคนเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เป็นไงคะอย่างล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นซิมใช่ไหมครับจะไม่ซิมไปทำอะไรแล้วเอ่ยไปล้มฟันนะคะแล้วก็ไปหาหมอด้วยใช่ไหมนะคะอันนี้ก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะใครหามซิมไปห้องพยาบาลใครนะคะวีรพัฒน์กับใครเอ่ยเตชินนะคะเห็นไหมคะเพื่อนก็มีประโยชน์นะคะเราก็ต้องเรียกว่าเพื่อนนะคะไม่ใช่คบไว้แค่เล่นอย่างเดียวนะคะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวกับเพื่อนนั่นเองนะคะอะไรนะครับไปโดนหมากัดมาเมื่อวานจริงเหรอฟันอะไรอะลูกชื่อเฉากล้วยชื่อมันหมาครูเลยนะหมาผมหมาครูก็ชื่อเฉากล้วยเหมือนกันสีดำๆหน้าตาขี้เหร่พูดเล่นนะคะนี่ก็คือนะคะถ้าเราเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนนะครูบอกแล้วว่าต้องแจ้งนะคะคุณครูนะคะนักการพันโรงนะคะหรือว่าเพื่อนๆเรานั่นเองไปดูข้อต่อไปค่ะลูกแจ้งใครเอ่ยข้อที่สามนะคะถ้าเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะนะก็คือใครเอ่ยนะคะผู้พิทักษ์สันนิษฐานนั่นเองนะคะผู้พิทักษ์สันนิษฐานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะลูกนะจะคอยช่วยเหลือเรานั่นเองนะเด็กๆทราบไหมคะควรที่จะโทรแจ้งเบอร์ไหน191เบอร์อะไรอีกเบอร์ที่ขอความช่วยเหลือได้นะคะเด็กๆ199นี่อะไรคะลูกทราบไหมถูกต้องเก่งมากนะคะความรู้รอบตัวนะคะเด็กๆเก่งมากนะคะนะถ้าเราพบเหตุนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเกิดกับเรานะคะลูกนะเราพบเหตุแจ้งเหตุร้ายนะคะหรือว่าอุบัติเหตุนะคะเราก็โทรไปที่นะคะสามารถที่จะแจ้งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นเองนะคะลูกบันทึกเสร็จหรือยังคะนะทีนี้นะคะเด็กๆรู้แล้วว่าควรที่จะไปแจ้งใครบ้างนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการสื่อสารนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือบันทึกต่อเลยนะคะลูกวิธีการนะคะสื่อสารนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะเด็กๆคิดว่าเราจะสื่อสารยังไงดีเอ่ยนะคะควรผู้แจ้งนะคะผู้แจ้งควรจะสื่อสารยังไงกับคนสมมติว่าเด็กๆโทรไปแจ้งความหรือว่าเดินไปบอกคุณครูเนี่ยมีวิธีการสื่อสารอย่างไรบ้างมีสมมติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียนใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าจะมีวิธีขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือจากคุณครูได้อย่างไรใครเอ่ยเอาเตชินยกมือเอาฝั่งนี้นี่ได้ไหมครับชื่ออะไรเอ่ยใส่แว่นนะคุณครูลืมชื่ออีกแล้ววารัตทำได้ไหมครับได้ไหนลองบอกดูที่ถ้าเอาส่งไมค์ให้วิรัตหน่อยวิรัตอยู่วารัตคุณครูชอบเรียกชื่อสับกันอยู่เรื่อยเลยนักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือจากคุณครูเนี่ยนักเรียนคิดว่าจากคุณครูว่าไงดีครับสมมติถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราหรือกับเพื่อนก็ได้จะไปแจ้งยังไงดีเอ่ยสมมติว่าเพื่อนหกล้มครับสมมติว่าเพื่อนหกล้มครับเชิญครับบอกคุณครูว่าคุณครูครับเพื่อนหกล้มครับเพื่อนหกล้มแล้วบอกไหมครับว่าที่ไหนยังไงที่น้ำตกที่น้ำตกนะคะแล้วเจ็บมากไหมมากครับเจ็บมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็เป็นไงเอ่ยเราก็เอาเพื่อนนั้นไปไหนเอ่ยไปห้องพยาบาลนะคะเด็กๆต้องขอรู้จักขอความช่วยเหลือเราไปดูของครูดีกว่านะคะว่าการขอความช่วยเหลือนั้นนะคะสามารถทำได้อย่างไรบ้างเอ่ยนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะลูกข้อที่หนึ่งเลยสมมติไปหลงป่าอยู่ไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวนะเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนดีเอ่ยแก่งกระจานดีไหมแก่งกระจานหรือว่าจะป่าละอูนะคะเป็นไงเอ่ยนะคะเราไปหลงอยู่นะคะไปกางเต็นท์นะคะอากาศหนาวๆอย่างนี้ไปกางเต็นท์นอนตรงที่ไหนเอ่ยพะเนินทุ่งดีกว่าใช่ไหมคะไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเดินป่าแล้วเด็กๆไปเที่ยวน้ำตกอะไรนะคะทอทิพย์หรือยังคะเคยยังนะ
ที่แก่งกระจานนะน้ำตกทอทิพย์นี่เดินก็ไปเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากขอบอกเลยน้ำมันไม่เยอะหรอกค่ะลูกแต่ว่าหนทางที่เดินเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างจะมีต้นไม้ใหญ่ประมาณ 4-5 คนโอบนะคะข้างในนะคะแล้วก็ทางเดินไปเนี่ยลำบากนะคะแล้วคุณครูก็ไม่ได้เตรียมเรียกว่าอุปกรณ์ในการก็เรียกว่ายังชีพเลยว่าเดินป่านะคะน้ำก็ไปเอาไปสักขวดหนึ่งนะเดินไปกลับประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะลูกไปกลับแล้วไม่ได้กินน้ำเลยแล้วทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากมากนะคะเหนื่อยแสนเหนื่อยนะนี่ไม่เขาเรียกว่าเดินป่าแล้วไม่ได้เตรียมตัวนั่นเองหรือว่าถ้าหลงไปจากป่านะคะก็ต้องมีไงเอ่ยขอความช่วยเหลือนะคะโดยการตะโกนนะคะเผื่อจะมีคนอยู่แถวๆนั้นน่าจะได้คอยช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะลูกนะเด็กๆบันทึกหรือยังคะข้อที่1ไปดูข้อต่อไปค่ะข้อที่2นะถ้าเราจมน้ำนะคะทำสัญญาณเช่นโบกไม้สมมติจะจมน้ำแล้วทำไงดีแล้วเนี่ยเรียกพยายามเรียกตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเลยนะคะหรือว่าโบกไม้โบกมือปบมือมาหน่อยหันมาดูหน่อยนะคะกำลังจะจมน้ำแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นในกรณีที่เป็นไงเอ่ยนะคะเด็กๆว่ายน้ำเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะไม่เป็นนะคะไม่เป็นฉะนั้นเวลาที่เราไปเล่นน้ำนะคะไปลงเล่นน้ำเราก็ต้องเลือกที่มันตื้นๆหน่อยนะคะลูกนะคะไปเล่นน้ำตรงน้ำตกก็เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นชายหาดก็เหมือนกันนะคะชายหาดก็เหมือนกันเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะดูด้วยอย่าให้มันก็เรียกว่าที่เราพยายามช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องรู้จักวิธีการช่วยเหลือนั่นเองนะคะช่วยเหลือตัวเองนะคะบันทึกเสร็จหรือยังคะนะคะหรือจะเป็นถ้ามีผ้าเช็ดนงเช็ดหน้านะคะก็โบกนะคะโบกหรือว่าทำเครื่องหมายยิ่งถ้ามามองมาจากเครื่องบินนะคะบางทีถ้าเราสูญหายบุคคลสูญหายเห็นไหมคะลองดูในหนังเห็นไหมคะลูกก็จะถอดเสื้อหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งโบกไว้นะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะยิ่งเป็นเสื้อผ้าสีขาวเนี่ยเวลามองมามันจะเห็นชัดนะคะลูกต่อมาค่ะยังจดบันทึกต่อนะคะขั้นตอนการโทรศัพท์เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุนะคะลูกวันนี้จะหัวข้อจะเป็นสั้นๆนะคะลูกสั้นๆนะคะเด็กบันทึกไม่เยอะแล้วค่ะขั้นตอนในการโทรศัพท์นะคะเด็กๆเดี๋ยวนี้ใครโทรศัพท์ไม่เป็นบ้างมีไหมคะลูกสมัยนี้ใครบอกว่าใช้โทรศัพท์ไม่เป็นมีไหมจริงเหรอครับจริงครับจริงเหรอชัยสิทธิ์เขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นจริงเหรอโทรศัพท์บ้านเราเป็นไหมครับลูกเป็นครับก็ได้จะบอกว่านั่นน่ะใช้เป็นหรือไม่ตกลงโทรศัพท์บ้านหรือมือถือมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับนะคะปุ่มมันเหมือนกันไหมคะลูกเลขอะไรคะเลข0 1เลขเลข9มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละค่ะมันก็วนกันไปวนกันมากี่หลักเอ่ยเด็กๆจําได้มั้ยคะว่าโทรศัพท์ถ้าเป็นมือถือกี่หลักคะลูก10นะคะจําไว้10ถ้าเป็นเบอร์บ้านล่ะคะลูกถ้าต่างจังหวัดถ้าเป็นต่างจังหวัดเท่าไหร่นะถ้าเป็นต่างจังหวัดเป็นต่างจังหวัดถ้าเป็นในกรุงเทพกับต่างจังหวัดนี่มันจะไม่เท่ากันกี่ตัวคะลูกนะขั้นตอนในการโทรศัพท์นะคะเพื่อติดต่อขอ